วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเช่นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะกลับจากการตั้งด่านจุดตรวจบริเวณหมู่ที่3บ้านตะโนปูโยตำบลเกะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ได้แก่ดาบตำรวจเสกสรรชัยมัน10ตำรวจตรีนูรดีนเจ๊เต๊ะเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาและ10ตำรวจเอกกฤตปากรมณีรัตน์และ10ตำรวจตรีฮาลีมหัดเลาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานโนระอาลัมการิยาและอาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮาลีมเจนะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนขณะขับรถจักรยานยนต์ลาดตระเวนในพื้นที่บ้านสือแดหมู่ที่7ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้